งของพลเอกประยุทธ์ไม่เยียวยาประชาชนก็ยังเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันเมื่อวานนี้พูดกับท่านผู้ชมว่ามีมาตรการเยียวยาสุดเข้มนะครับรอบที่แล้ว5000บาท3เดือนคนดา่ารอบนี้จ,จะ4 0 0 0บาท2เดือนนะครับคนยังไม่ด่าเพราะยังไม่ออกมาตรการมานะครับแต่ว่าประเด็นโซเชียลประเด็นดราม่าเนี่ยที่พลเอกประยุทธ์พูดว่าถ้าประชาชนไม่อยากติดโควิดก็ล็อกดาวน์ขังตัวเองอยู่ในบ้านเป็นเวลา14วันเนี่ยคนก็ยังด่ากันต่อเพราะว่าประชาชนเนี่ยล็อกดาวน์อยู่ในบ้านันเนี่วันไม่มีเงินนะครับไม่ได้ มีบ้านหลวงขนาด3มไร่ริมวิภาวดีใกล้ซอยอารีย์ของพลเอกประยุทธ์นะครับไม่ได้มีกองทัพเอาภาษีประชาชนไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าแอร์นะครับค่าพนักงานซักเสื้อผ้าซักเสื้อกล้ามซักกางเกงในกางเกงน้อยผลเอกประยุทธ์ประชาชนไม่มีดังนั้นถ้าเราไม่มีงานทํา14วันเนี่ยเราตายแล้วท่านไม่ได้เยียวยาพวกเราดังนั้นพอนายกพูดแบบนี้คนก็ด่ากันนะครับคนก็ด่าก็มีเยอะนะครับมีตั้งแต่ดารานักแสดงอะไรอย่างที่พูดไปนะครับน้องก้อยอรัชพรโพคินนภากรเนี่ยก็ ออกมาวิาพากวิจารณ์พลเอกประยุทธ์ว่าประชาชนเขาไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆแบบ แล้วก็มีงานทําเหมือนท่านนะคะซึ่งจริงๆก็เป็นคําวิจารณ์ที่รุนแรงนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือในสังคมไทยเนี่ยน้องก้อยเนี่ยเด็กกว่าพลเอกประยุทธ์เยอะผมว่าเลอๆอายุน้อยกว่าลูกพลเอกประยุทธ์นะครับอันที่2คือที่เขาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเขาบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ไม่ต้องทํางานทําการเนี่ยก็ได้เงินนะครับซึ่งค่อนข้างดุดันสําหรับนึกถึงว่าคนอายุ25พูดถึงคนอายุ66แบบนี้เนี่ยนะครับผมวิจารณ์พลเอกประยุทธ์เยอะแต่ผมก็คงไม่กล้าวิจารณ์ขนาดนี้ดังนั้นก็ บ้าน14วันไม่ต้องทํางานเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์อยู่บ้าน14วันเนี่ยไม่ทํางานเนี่ยท่านได้บํานาญจากภาษีประชาชนจ่ายฟรีแต่ประชาชนเนี่ยไม่ได้อะไรสักบาทจากท่านเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นน้องก้อยพูดเนี่ยมันก็โดนใจประชาชนคนฟังก็เออจริงมันเข้าเขานะครับปรากฏว่าคุณปรินาเนี่ย ไม่รู้เมื่อคืนเป็นอะไรนะครับก็เอามาด่าน้องก้อยนะครับแล้วด่าน้องก้อยเนี่ยก็เป็นการโชว์การด่าที่ไม่ได้มีสาระอะไรนะครับโชว์ความเป็นพักพลังประชารัฐความเป็นคนของพลเอกประยุทธ์ที่นึกอยากจะด่าใครนะครับใช้คำหยาบใช้คำที่วกไปเรื่องเพศต่างๆนานาก็ใช้ได้นะครับผมพูดแบบนี้ท่านผู้ชมอาจจะไม่เชื่ออาจจะหาว่าเอยผมอคติกับปร,รีนาหรือเปล่านะครับแต่ปร,รีนาเขาพูดแบบนี้นะครับว่าอ,อ,อยู่บ้าน1 0 14วันนะครับ ไม่รู้จักว่าน้องก้อยเป็นใครใครๆก็รู้จักไบเฟิร์นกับนิกกี้นะครับสองคนน่ารักแต่เป็นได้คู่จิ้นเป็นได้แค่คู่จิ้นเพราะคนแล้วก็พูดภาพพิงถึงน้องก้อยว่าสาระแอร์อเรือดอเด็กเนี่ยนะครับมักจะชนะคนดีแล้วก็พอพูดชื่อก้อยทุกคนก็จะนึกถึงก้อยรัชวินดาราหน้าหวานที่ขยันทําความดีแค่นี้ก็ มันก็มากนะครับผู้หญิงด้วยกันด่าผู้หญิงด้วยกันว่าสารเเรอเรือดอเด็กเนี่ยก็ไม่ควรนะครับแล้วก็แหนกแหนก้อยว่าคนนี้ไม่มีใครรู้จักเทียบกับก้อยราชวินเนี่ยก็ไม่ควรนะครับก้อยอชาพรคือใครเนี่ยนะครับปรินาก็ด่าเขาต่อนะครับดาราน้าเบวหรือออทิสติกกันแน่ตกลงกันแนกแหนคนออทิสติกอีกนะครับบุลลี่คนออทิสติกอีกเล่นได้แค่เป็นตัวตลกตลกหกฉาตลกหกฉาเป็นรายการดีนะครับแล้วผมื่อว่าคนดูตลกหกฉากเนี่ยมีความสุขมากกว่าดูปรินานะครับเธอคือใครตกอับหรือไมม่จึงงงต้ออนทเกปรระะยุธ์ดััคบ น้องก้อยเนี่ยในคลิปเนี่ยคนดูเขามากกว่าพลเอกประยุทธ์นะครับไม่ต้องมาพูดว่าใครเกาะใครดังนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ดาราก็มาวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับเพราะว่าคุณปรินาในโชว์เดอรพูดชื่อนิกกี้ก็พดพูดผิดนะครับคนในวงการบันเทิงก็ออกมาแซกกันนะครับดีเจภูมิ ก็พูดถึงใครก็ไม่รู้เนี่ยนะครับแต่คงใกล้ๆกับคุณปรินาว่าไม่มีวัวผสมจริงๆขณะที่น้องก้อยก็คอมเมนต์ว่าตึงโปะพามพามนะครับขณะเดียวกันเรื่องที่พลเอกประยุทธ์ให้ประชาชนอยู่บ้านแล้วไม่มีมาตรการเยียวยาเนี่ยนะครับวันนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับอีกเช่นกันจากคนในวงการนางงามนะครับคุณแอมแอนด้าชลิสาออลตันนะครับมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี2020เนี่ยนะครับออกมาโพสต์ว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องของการ อยู่บ้าน14วันนะครับโทษทีนะครับพูดเรื่องของการต้องโหลดแอปหมอชนะนะครับเรื่องหมอทวีสินเนี่ยนะครับต้องโหลดแอปหมอชนะหากติดเชื้อโควิดแล้วไม่มีแอปในโทรศัพท์ถือว่ามีความผิดกฎหมายนั้นคุณแอมแอนด้านะครับมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2020บอกว่าอยากเห็นความจริงจังในการจัดการผู้กระทําผิดและเป็นต้นเหตุในการระบาดของเชื้อเช่นผู้เปิดให้มีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผู้ที่ปล่อยให้มีการลักลอบเล่นการพนัน เหมือนกับที่จริงจังในการใช้กฎหมายกับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบแบบนี้อย่างเท่าเทียมกันค่ะนะครับซึ่งผมว่าก็คงโดนใจประชาชนเพราะว่าเราก็รู้สึกจริงๆว่าเรื่องของการจับเจ้าพ่อบ่อนเนี่ยไม่มีความคืบหน้าจับมาเฟียบอลไม่มีความคืบหน้าแต่มาตรการในการเอาประชาชนเข้าคุกนี่ขยันเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการที่ไม่เยียวยาประชาชนนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับแม้กระทั่งเด็กที่ชุมนุมกลุ่มราษฎรเนี่ยนะครับก็ทยอยโดนรัดยัดคดีเป็นว่าเล่นนะครับช่วงนี้ก็ ตำรวจก็ขยันมนมิเศษในการไปเอาผิดเด็กนะครับไม่ว่าจะเป็นคดี1นึคดีชุมนุมต่างๆส่วนเรื่องบ่อนไม่มีความคืบหน้าล่าสุดได้ข่าวว่ารัฐบาลจะตั้งคณะกรรมาการมาดูปัญหาบ่อนซึ่งก็ ไม่รู้จะตั้งทำไมนะครับตำรวจเขามีหน้าที่อยู่แล้วคณะกรรมการเนี่ยไม่ได้มีอำนาจทางกฎหมายอะไรนะครับนี่ก็คืออีกภาพหนึ่งซึ่งวันนี้เกิดขึ้นบริเวณหน้าทํา,าเนียบนะครับกลุ่มคนรุ่นใหม่นนทบุรีเนี่ยเขาไปลอยเรือเป็ดนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องที่พลเอกประยุทธ์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่เยียวยาประชาชนดังนั้นปัญหาที่รัฐบาลไม่เยียวยาประชาชนในประชาชนคาใจปัญหาที่รัฐบาลขยันบังคับประชาชนเอาประชาชนเข้าคุกขยันจับเป็ดเนี่ยประชาชนคาใจแต่จับเป็ดเนี่ยจับทำไมเนี่ยจับทำไม จับในบ่อนดีกว่าไหมจับมาเฟียบอนจับหลงจูเจ้าของบ่อนดีกว่าไหมเก่งเหลือเกินกับจับเป็ดเหลืองเนี่ยทำไมกับเจ้าของบ่อลเนี่ยไม่เก่งขนาดนี้นะครับนี่คือคําถามของประชาชนดังนั้นอเมน d ดาพูดถูกนะครับผมว่าประชาชนเห็นด้วยว่ารัฐบาลไม่เห็นกล้าจับบ่อนเหมือนจับเป็ดเหลืองแบบนี้เลยเดี๋ยวมาคุยต่อช่วงหน้าการเมืองในอเมริกาครับ